สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกรณีกระแสข่าวเจ้าแม่ใบ้หวยชื่อดังอย่างแม่น้ำหนึ่งนะครับที่ล่าสุดเมื่อวานนี้เนี่ยมีข่าวว่าเธอเปิดตัวแฟนหนุ่มนะครับซึ่งเป็นใครไม่ใช่ใครอื่นนะครับก็คือในฟิล์มนะครับคนที่เคยตกเป็นข่าวกับเธอเนี่ยว่ามีภรรยาอยู่แล้วมีเมียอยู่แล้วนะครับจนเมียหลวงเนี่ยก็ออกมาโวยวายว่าสามีเธอเนี่ยมาติดพันอยู่กับเจ้าแม่ใบ้หวยคนนี้ก็คือแม่น้ำหนึ่งนะครับจนมีการเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตแฉเจ้าแม่ใบ้หวยคนดังแย่งสามีชาวบ้านในตอนนั้นนะครับจนกระทั่งเนี่ยข่าวก็ซาไปแม่น้ำหนึ่งออกมายืนยันว่าไม่มีอะไรเกินเลยกับในฟิล์มระหว่างเจ้านายกับลูกน้องนะครับจนกระทั่งล่าสุดเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีคลิปหลุดออกมาว่าแม่น้ำหนึ่งเนี่ยไลฟ์สดครับและบางช่วงบางตอนเนี่ยมีการแพนกล้องไปหาผู้ชายที่นอนอยู่ข้างๆบนเตียงเดียวกันนะครับซึ่งผู้ชายคนนั้นเนี่ยก็คือในฟิล์มนะครับในฟิล์มที่เคยเป็นข่าวกันเนี่ยที่แม่น้ำหนึ่งบอกไม่มีอะไรหลายคนก็แปลกใจมันเริ่มจะยังไงแล้วเพราะว่าเมื่อวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมา14กุมภาพันธ์แม่น้ำหนึ่งเพิ่งจับไปเซ็นใบหย่ากับอดีตสามีมาหมาดๆด้วยนะครับหลายคนก็สงสัยว่ามันยังไงกันแน่แม่น้ำหนึ่งยืนยันหนักแน่นมาโดยตลอดว่าไม่มีอะไรแต่ยังคงสนิทเชื่อและอยู่กับในฟิล์มนะครับตามคลิปไลฟ์สดที่มีการเผยแพร่กันออกมาซึ่งทางด้านแม่น้ำหนึ่งเองก็ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงเรื่องนี้แต่อย่างใดนะครับแต่ถ้าเราไปส่องโซเชียลของทางด้านในฟิล์มเนี่ยลูกน้องคนสนิทของแม่น้ำหนึ่งเนี่ยก็มีโมเมนต์หวานๆเหมือนกันนะครับคือมีการเผยแพร่สตอรี่ช่วงหนึ่งที่มีผู้หญิงเนี่ยผมบลอนด์สีทองเนี่ยอยู่ใกล้ชิดนะครับในคลิปเหมือนกันก็คือแม่น้ำหนึ่งนั่นเองทีนี้ความเคลื่อนไหวล่าสุดครับแม่น้ำหนึ่งมีการโพสต์คลิปนะครับอดีตสามีนะครับพร้อมกับระบุข้อความว่า2เดือนกว่าที่ไม่ได้เจอพ่อไม่ห่างเลยต่างคนต่างทำหน้าที่พ่อและแม่ต่อไปงดดราม่าก็คือลูกของแม่น้ำหนึ่งครับไม่ได้เจอกับอดีตสามีก็เลยพามาหาปรากฏว่าอดีตสามีเนี่ยก็อุ้มลูกนะครับในคลิปเนี่ยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยชาวเน็ตจำนวนหนึ่งก็เข้ามาคอมเมนต์เป็นจำนวนมากครับพร้อมบอกว่าอยากให้ทั้งคู่เนี่ยกลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันเมื่อเหมือนเดิมเหมือนตอนที่รักกันนะครับขณะที่ชาวเน็ตอีกส่วนเนี่ยก็บอกว่าหน้าที่สามีภรรยาเนี่ยหมดไปแล้วแต่หน้าที่พ่อและแม่เนี่ยจะต้องอยู่คู่กันไปตลอดชีวิตก็ให้กำลังใจแม่น้ำหนึ่งกันก็มีนะครับขณะที่ด้านเจ้าแม่ใบ้หวยเนี่ยอย่างแม่น้ำหนึ่งเนี่ยก็เดินสายครับไม่สนดราม่าครับเดินสายทำหน้าที่เจ้าแม่ใบ้หวยเหมือนเดิมนะครับไม่สนดราม่าออกมาเผยเลขเด็ดในงวด1มีนาคมที่ถึงนี้ครับและยังเน้นย้ำว่าใครอยากตามก็ตามไม่อยากตามก็ไม่เป็นไรแนวทางเลขเด็ดก็ตามภาพนี้นะครับนะครับเจ้าแม่ใบ้หวยแม่น้ำหนึ่งเมินดราม่าเดินหน้าทำหน้าที่เจ้าแม่ใบ้หวยอย่างต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวคงต้องติดตามเรื่องนี้กันต่อไปนี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของแม่น้ำหนึ่งข่าวแม่น้ำหนึ่งนะครับที่มีการพาลูกไปหาอดีตสามีอุ้มกันไม่ห่างไกลและจะไม่ได้เจอหน้ากันมากว่า2เดือนครับข่าวไวทีนิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ